เดี๋ยวขยับมาดูเรื่องราวของของแพงอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันครั้งนี้ไม่ใช่ไก่ไม่ใช่ไข่ไม่ใช่ค่าน้ำมันแต่กลายเป็นว่ารถเครื่องหรือว่ารถสามล้อเอ๊ะมันยังไงกันน่ะทำไมทุกครั้งที่ขึ้นต้องต่อรองราคากันทุกครั้งเลยเหรอคะคือน้องสองคนนี้คุณผู้ชมเขาโพสต์คลิปว่าเขานั่งรถเครื่องนั่งรถเครื่องไปในพื้นที่ของอุดรธานีจากสถานีรถไฟอุดรไปคิวบขสซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยมันน่าจะซักประมาณคนละ60บาทค่ะแต่คุณผู้ชมดูหน้าจอสิน้องเขาบอกว่าคุณลุงนี่ระยะทาง2กิโล60บาทอ่ะได้จ่ายไปแต่คุณลุงคิดน้องคนละ200 2คน400เลยนะคุณผู้ชมแพงไปไหมอ่ะน้องบอกว่าตอนที่ลงมาก็ถามว่าลุงแพงไปหรือเปล่าแค่คนละร้อยได้ไหมลุงบอกไม่ได้ต้องคนละ200เท่านั้นแล้วพอเธอโพสต์เรื่องนี้ไปคุณผู้ชมมีแต่คนเข้ามาคอมเมนต์แพงมากแพงมากแพงมากกันทุกคนเลยทำไมมาขูดรีดกันแบบนี้มีคนไปยกตัวอย่างถึงรถแดงอีกนั่นบางทีก็มาพูดถึงรถตุ๊กตุ๊กด้วยว่าเอ๊ะทำไมรถพวกนี้เวลาก่อนขึ้นต้องมีการต่อรองราคากันด้วยหรอน้องอ้อมคนที่เป็นคนถ่ายคลิปค่ะคุณผู้ชมน้องบอกว่าในใจได้แต่คิดว่ามันแพงไปไหมลุงโอ้ไม่ได้ถามราคาเขาก่อนแต่เหมือนน้องจะเช็คราคามาแล้วว่าประมาณ60บาทนะพี่ลองขึ้นไปดูอะไรเงี้ยไม่น่าจะเกิน100คนละ100หรือเปล่าคะ2คน200เขาบอกไม่ใช่คนละ200น้องหนูเขาก็เลยบอกว่าเหมือนหนูจะดูราคามาคนละ60หรือเปล่าคะลุงคิดผิดหรือเปล่าหรือว่าถ้าอย่างนั้นคนละ100ได้ไหมคะลุง2คน200เขาบอกว่าไม่ได้2คนละ200หนูก็เลยเถียงกับเขาสักพักเนื้อค่ะแล้วทีนี้ก็เลยตัดสินใจจ่ายเขาไปเพราะว่าเราต้องรีบเดินทางต่อน้องบอกว่าน้องต้องรีบไปต่อไงคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ใช่คนในพื้นที่ก็ไม่ได้อยากจะมีปัญหากับเขาจ่ายไปแล้วทีนี้ทางประธานคนขับรถสามล้อเครื่องสกายแล็บรับจ้างหน้าสถานีรถไฟอุดรว่ายังไงบ้างคุณสราวุธบอกว่าเห็นคลิปแล้วรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะคือเอาจริงๆเนี่ยก็ถามคนขับแล้วนะก็บอกว่าได้ขอเงินลูกค้าเพิ่มเติมเพื่ออะไรเพื่อไปกินเลี้ยงปีใหม่อ้าวแล้ววันนั้นได้บอกกับน้องเขาแบบนี้หรือเปล่าคะเริ่มต้นระยะทางจากที่ระยะทางไปกลับกันไปเลยก็ทิปโลกเก้าเนี่ยเขาคิดเท่าไหร่ครับบอสเก้าเนี่ยที่ป่าหันที่ป่าที่มาว่านี่ครับก็คนบอกครับก็ครับก็เกี่ยวครับก็เกี่ยวครับว่าไปสองคนผู้รอดคิดเท่าไหร่ครับไปสองคนกับหันที่ป่าประมาณเนี่ยที่ที่ป่าไปคนเดียวมีราคาเนี่ยครับแล้วว่าเราขอกี่ปีไหมครับเราบอกสั้นๆคือตาเขาต้องลงไห่เขาก็อยากลงติ๊กต็อกลงโคจรไปสั้นโอ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเนี่ยคุณผู้ชมเวลาจะขึ้นรถแบบนี้ไม่ว่าจะจังหวัดไหนก็ตามนะ เราอาจจะต้องถามราคาแล้วก็ต่อรองราคากันก่อนหรอไม่ได้มีราคากลางหรอคะว่าเอ๊ะขึ้นไปมันต้องเท่านี้เท่านี้กับการไปไหนบางที่ก็ไม่มีจริงๆแหละต้องไปคุยกันหน้างานนะฮะ